ได้ครับได้แล้ไดว้ค่ะได้ครับโอเคพี่ขอโทษพี่ลืมเรคคอร์ดพี่ผิดเองโอเคมาเริ่มใหม่หนึ่งสองสามแรงมวลและกฎการเคลื่อนที่นะครับแรงมวลและกฎการเคลื่อนที่เนี่ยท็อปปิกที่พี่จะพูดในวันนี้ก็คือหนึ่งคือกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะครับซึ่งมีทั้งหมด3ข้อนะครับแล้วก็การเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมแล้วก็แรงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งมันจะมีสิ่งที่เราต้องรู้เลยเนี่ยก็จะมีที่ต้องรู้แยกออกมานะก็จะมีพวกแรงเสียดทานกับแรงดูดระหว่างมวลนะครับอันนี้สำคัญนะสองอย่างนี้ส่วนทฤษฎีบทรามีเนี่ยเป็นทริคเล็กๆละกันนะครับซึ่งมันจะใช้ได้ในทั้งแรงมวลนะครับแล้วก็สมดุลเลยอ่ะทีนี้กฎข้อแรกของนิวตันนะครับวัตถุคงสภาวะอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ในทิศทางเดิมก็ต่อเมื่อแรงรับที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็น0หรือเขียนได้ว่าซิกมา F เท่ากับ0นะครับหรือกล่าวได้ว่าในกรอบอ้างอิงเฉยวัตถุแต่ยังคงรักษาสภาพการเคลื่อนที่ที่วัตถุนั้นอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตราบเท่าที่ไม่มีแรงมากระทำต่อวัตถุนั้นนะครับไอประโยคตัวนี้เนี่ยพี่อ้างอิงมาจากหนังสือสสวทเพื่อให้เนื้อหามันเดี๋ยวอัปเดตนะครับให้มันตรงหลักสูตรใหม่เนาะโอเคกรอบอ้างอิงเฉยคืออะไรกรอบอ้างอิงเฉยก็คือพิกัดที่ผู้สังเกตใช้สังเกตวัตถุที่สนใจโดยพิกัดและผู้สังเกตเคลื่อนที่โดยไม่มีความเร่งครับคำว่าไม่มีความเร่งเหมือนที่พี่อธิบายไปในการที่แนวตรงนะครับว่าการไม่มีความเร่งเนี่ยมันจะหมายถึงวัตถุตัวนั้นเนี่ยอยู่นิ่งหรือมีความเร็วคงตัวนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าตัวอย่างของกรอบอ้างอิงเฉยกับซิกมา F เท่ากับ0มันเหมือนกันยังไงอ่ะคะก็คือกรอบอ้างอิงเฉยมันเหมือนเป็นระบบของวัตถุมากกว่าแล้วก็ซิกมา F เท่ากับ0เนี่ยมันหมายความว่าแรงไม่มีแรงมากระทําในระบบตัวนั้นหรือแรงที่มากระทําในระบบตัวนั้นหักล้างกันเป็น0กรอบอ้างอิงเฉยเป็นคําที่บอกถึงระบบของวัตถุตัวนั้นมากกว่าครับซึ่งไม่เท่ากับ0หมายถึงแรงที่มากระทํามากกว่ามันจะหมายถึงว่ากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเนี่ยจะพูดถึงแรงเป็นหลักนะกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันจะพูดถึงแรงนะครับส่วนกรอบอ้างอิงเฉยระบบใช่มั้ยคะก็คือแรงมันมากระทําในระบบนั่นแหละมันก็เลยเกิดกฎการเคลื่อนที่ออกมาตรงนี้เขียนไหมโอเคเขียนนะอ่ะยกตัวอย่างเช่นพี่มีวัตถุก้อนหนึ่งวางอยู่เฉยๆแบบเนี้ยซิกไม่เป็นศูนย์นี่คือวัตถุที่วางเฉยๆและไม่เปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีอะไรมากระทำมันก็จะอยู่นิ่งอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆนะครับนี่คือซิกไม่เท่ากับศูนย์เนาะอีกกรณีหนึ่งที่เป็นไปได้นะครับสมมติว่าอันนี้คือรถซึ่งวิ่งด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่ก็คือรถตัวเนี้ยก็จะยังมีความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการเหยียบเบรกก็คือไอ้คําว่าการเหยียบเบรกก็คือการเหยียบเบรกก็คือเป็นการออกแรงเพื่อมาต้านการเคลื่อนที่ซึ่งมันจะไปเข้าซิกมา F กับ MA ทันทีนะครับอะไรประมาณนี้อันนี้คือกฎข้อที่1นะครับพี่เลยลงนิดนึงโอเคต่อไปกฎข้อที่2เมื่อมีแรงรับที่ไม่เป็น0มากระทําต่อวัตถุจะมีความเร่งในทิศทางเดียวกับแรงนั้นก็จะได้ว่าซิกมา F เท่ากับ MA ครับอันนี้ขอเตือนไว้นิดนึงว่าการที่จะน้องจะใช้กฎข้อนี้ได้เนี่ยน้องต้องระวังทิศทางของ A ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างนี้เวลาน้องคํานวณเนี่ยน้องต้องยึดตามA เป็นหลักอย่างที่เขาบอกว่าวัตถุจะมีความเร่งในทิศทางเดียวกับแรงรับนั้นเพราะฉะนั้นเวลาคำนวณเนี่ยแรงไหนที่ไปตาม A เนี่ยให้เป็นบวกแล้วก็แรงไหนที่อยู่ตรงข้ามกับ A ก็ให้เป็นลบนะครับซึ่งซิกมาเท่ากับ0ก็ทําเช่นเดียวกันเนาะก็คือสมมุติว่าน้องให้ขึ้นเป็นบวกแรงที่ลงมาก็ต้องเป็นลบอะไรประมาณนั้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยเรากำหนดได้เองเลยใช่ไหมครับว่าทิศทางไหนเป็นบวกที่ไหนเป็นลบ
ใช่ครับสําหรับกฎของซิกเมย์เป็นศูนย์นะแต่กฎของซิกเมย์เท่ากับ MA น้องต้องพิจารณาจากความเร่งนะครับทิศของความเร่งที่ไปกระทําเอ้ยนั่นแหละวัตถุนั้นอาจจะมีความเร่งอยู่แล้วก็ได้จากแรงสักแรงหนึ่งอะไรแบบนี้น้องก็แตกออกมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูโจทย์นะครับว่าน้องจะเอาสูตรนี้ไปใช้ยังไงบ้างทีนี้ยกตัวอย่างสมมุติว่าพี่มีพื้นอยู่โอ้ยไม่ใช่มีพื้นดิมีคนอยู่คนนึงแล้วก็เตะลูกบอลวุ้มออกไปไม่สิมันต้องเตะออกสิมันก็ต้องไฟมันต้องออกทางนี้วุ้มออกไปเตะลูกบอลออกไปก็คือสมมุติว่าน้องเตะลูกบอลออกไปลูกบอลเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่น้องเตะถูกไหมถ้าน้องเตะลูกบอลนั้นคงไม่กลับมาชนหัวน้องหรอกถูกไหมยกเว้นว่าน้องเตะชนกำแพงแล้วโง่ให้มันโดนหัวน้องเองอะไรประมาณนั้นคือสมมุติว่าน้องเตะไปข้างหน้าลูกบอลก็จะไปข้างหน้าด้วยความเร่งที่ไปข้างหน้าประมาณนี้นะครับอันนี้เขียนไว้นิดหนึ่งว่าเตะลูกบอลจะเคลื่อนที่ไปตามทิศที่เตะครับผมอันนี้ก็คือวัดอันนี้คือเขียนอธิบายนิดนึงนะเผื่อน้องคนไหนที่เพิ่งมาหรือไม่เข้าใจรูปนะครับรถมีความเร็วคงตัวก็จะมีความเร็วคงตัวไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือวัตถุอยู่นิ่งเนาะอ่ะโอเคหน้านี้เสร็จหรือยังเอ่ยครับนึงครับครับก็คือถ้าวัตถุเคลื่อนที่คงที่นี่ก็คือมันมีแรงรับเท่ากับศูนย์นะคะใช่ครับวัตถุมีแรงรับเท่ากับศูนย์หรือว่าไม่มีแรงมากระทำก็ได้ตามกฎนะแล้วถ้าไม่มีแรงมากระทำมันจะเคลื่อนที่ได้ยังไงอ่ะครับตรงนี้ผมงงไม่มีแรงมากระทำมันจะเคลื่อนที่ได้ยังไงใช่ครับอย่างนี้ดีกว่าเหมือนน้องเหยียบเหมือนน้องทําเอางี้ดีกว่าเหมือนออกแรงไปถึงจุดนึงแล้วอ่ะแล้วมันก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่โดยที่น้องไม่ต้องออกแรงมันอีกแล้วอ่ะเอาแบบเหมือนน้องยังไงดีอ่ะยังไงดีสมมุติว่าน้องมีเครื่องมืออยู่เครื่องมือนึงแล้วกันน้องใส่น้องออกแรงไปแล้วอ่ะจนหรือน้องหมุนมอเตอร์ก็ได้หมุนมอเตอร์จนพัดลมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หมุนด้วยความเร็วคงที่ก็คือน้องไม่จำเป็นต้องออกแรงไปกระทําตัวนั้นแล้วถูกไหมมันก็จะมีความเร็วคงที่อยู่เหมือนเดิมก็คือเท่ากับว่าน้องก็ไม่ต้องออกแรงกับมันอีกแล้วก็คือถามว่าวัตถุมันจะมียังไงอันนี้ตอบไม่ได้อะแต่เอาไว้ว่าประมาณนี้ก็ได้เหมือนน้องออกแรงมันไปก่อนแล้วอะจนมันมีความเร็วคงที่แล้วน้องก็ไม่จำเป็นต้องออกแรงให้มันอีกแล้วอ่ะโอเคครับผมครับไอ้แบบนี้ดีกว่าเนี่ยแบบนี้ดีกว่าแต่ว่าถ้าตามหนังสือเขียนก็คือแรงรับที่มีกระทําต่อวัตถุเป็นศูนย์นะก็คือไม่มีแรงมากระทํานี่คือหนังสือเขียนนะครับโอเคมาต่อพี่ต่อนะตรงนี้พี่เรื่องได้ไหมทุกแรงปฏิกิริยามีแรงปฏิกิริยาขนาดเท่ากันในทิศตรงกันข้ามเสมอหรือว่าแรงที่วัตถุ2อันกระทําต่อกันจะทิศตรงข้ามกันเสมอหรือว่า F action เท่ากับลบ F reaction นะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรดีเช่นเอามือดันโต๊ะมันจะให้นี่เป็นโต๊ะละกันจินตนาการมันเป็นโต๊ะก็ได้ไม่ต้องวาดรูปให้มันเพอร์เฟกต์มากอันนี้เป็นมือแบบไม่สมประกอบหนึ่งอันสมมุติว่าน้องออกแรงกดโต๊ะเนี่ยโต๊ะจะออกแรงดันมือน้องแบบเนี้ยคือ reaction นะครับก็คือโต๊ะจะดันมือเรากลับหรือยกตัวอย่างแบบง่ายๆเลยต่อยหน้าเพื่อนสมมุติน้องหมั่นไส้เพื่อนคนหนึ่งมากเลยน้องไปต่อยหน้ามันแต่ว่าพอเราต่อยมันปุ๊บปรากฏว่าเราเจ็บมือเพื่อนเจ็บหน้าอันนี้คือแอคชั่นกับรีแอคชั่นเสร็จปุ๊บน้องบางคนบอกพี่หนูใส่นวมโอเคแล้วแต่เลย อันนี้หมายถึงต่อยมือเปล่านะต่อยมือเปล่าน้องก็จะเจ็บมือนะครับ
รือน้องต่อยกําแพงก็ได้เออน้องแรงไปที่กําแพงปุ๊บน้องเจ็บมือใช่มั้ยน้องต่อยกําแพงน้องเจ็บมือเพราะน้องต่อยกําแพงกําแพงมันไม่มีความรู้สึกครับแต่กําแพงได้รับแรงจากเราไปโอเคตรงนี้โอเคนะใช่อันนี้คือกฎข้อที่3ของนิวตันนะครับอ่ะก็จบสำหรับกฎนิวตัน3ข้อซึ่งกฎนิวตันพวกนี้เนี่ยจะเอาไปใช้ในการทำโจทย์ด้านหลังนะครับตรงนี้เสร็จหรือยังพี่จะได้ไปเรื่อง FVD แล้วสักครู่ค่ะยังครับครับผมพี่ช่วยอธิบายกฎที่2อีกครั้งได้ไหมคะกฎข้อที่2ใช่ไหมครับโอเคตรงนี้เผื่อใครจดอยู่นะขอซูมออกให้เมื่อไม่มีแรงรับที่ไม่เป็นศูนย์มากระทำกับวัตถุจะมีความเร่งในทิศทางเดียวกับแรงรับนั้นก็หมายความว่าสมมุติว่าเหมือนยกตัวอย่างที่พี่ยกตัวอย่างไปคือน้องเตะลูกบอลพอน้องเตะลูกบอลไปปุ๊บลูกบอลเนี่ยสมมุติน้องเตะไปข้างหน้าลูกบอลก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตามทิศที่เราเตะคือเราออกแรงเตะไปข้างหน้าสมมุติว่าน้องออกแรงเตะไปทางขวานะ A เนี่ยหรือว่าการเคลื่อนที่ของลูกบอลเนี่ยก็จะออกไปทางขวาด้วยอันนี้คือคิดในอุดมคติแบบที่มันจะไม่เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะหมายถึงว่าให้มันไปตรงๆเลยนะเออมันก็จะไปข้างหน้าเป็นนามที่ A หรืออธิบายง่ายๆก็ได้น้องโยนวัตถุขึ้นไปน้องออกแรงโยนวัตถุขึ้นไปด้านบนวัตถุก็จะเคลื่อนที่ขึ้นไปด้านบนเออประมาณนี้สำหรับข้อที่2นะครับที่พี่บอกว่าตรงนี้ย้ำเลยคืออะไรแล้วนะคะย้ำอ๋อย้ำเรื่องเวกเตอร์ครับน้องหมายถึงว่าเวลาน้องไปเจอโจทย์หรือว่าน้องคำนวณเออเวลาน้องเจอโจทย์คือพี่จะย้ำอย่างนี้ว่าเวกเตอร์เนี่ยสำคัญกับเรื่องนี้นะเพราะว่าแรงเนี่ยเวลาเราเอาไปคำนวณจริงๆแล้วเนี่ยแรงไหนที่อยู่ตรงข้ามกับ A อ่ะเราจะให้เป็นลบคิดภาพออกไหมซึ่งมันเป็นอย่างเดียวกับซิกมา F เท่ากับ0ก็คือถ้าสมมุติว่าน้องกำหนดว่าให้ยืดขึ้นเป็นบวกอย่างนี้แรงอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ทิศลงอ่ะก็ต้องให้เป็นลบอะไรประมาณนี้ครับน้องนี่คือสิ่งที่พี่ย้ำนะเพราะว่าเวลาน้องไปทำข้อสอบเนี่ยน้องจะเจอการสับสนแน่นอนว่าเอ้าแล้วจะใช้ทิศตามอะไรดีวะเออค่ะขอบคุณค่ะครับตรงนี้ตรวจเสร็จหรือยังตรวจเสร็จหรือยังเอ่ยยังครับแล้วครับเสร็จแล้วครับใครยังใครยังไม่เสร็จรอนะรอครับครับน้องจดถูกตรงไหนแล้วอ่ะข้อกดข้อที่3นะครับโอเคแสดงว่าพี่เลื่อนลงได้โอเคตรง F action เท่ากับลบ F reaction นี่เสร็จหรือยังเอ่ยนี่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับโอเคเสร็จหมดแล้วนะครับครับโอเคต่อไปการเขียน FBD และแรงต่างๆ FBD ตัวนี้คืออะไรน้องงง FBD คืออะไรครับ FBD คือ Free Body Diagram หรือแผนภาพแสดงแรงนะครับก็คือแผนภาพแสดงแรงต่างๆแสดงแรงต่างๆในระบบนะครับอ่ะทีนี้การเขียน FBD นะครับมีทริคให้นะครับทริคนะครับซึ่งในทริคเนี้ยพี่จะบอกถึงแรงที่อยู่ในวัตถุตัวนี้ด้วยนะหมายถึงว่าเวลาน้องไปเจอโจทย์เนี่ยน้องควรจะเขียน free body ให้มีแรงอะไรบ้างต้องนึกถึงแรงอะไรบ้างนะครับที่จริงแรงในทางฟิสิกส์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าแรงในทางฟิสิกส์เนี่ยมีเยอะมากนะครับแต่ว่าในเรื่องกฎการเคลื่อนที่เนี่ยแรงมวลกับการเคลื่อนที่เนี่ยมันจะมีแรงที่เกี่ยวข้องอยู่ไม่กี่อันนะครับเดี๋ยวพี่จะพูดให้ฟังโอเคสำหรับทริคนะครับทริคก็คือให้ถามตัวเองน้องถามให้หนูพูดคนเดียวหรอไม่คิดในใจพูดคนเดียวทำไมเดี๋ยวเขาหาว่าบ้านะครับอ่ะโอเคทริคให้ถามตัวเองนะครับว่ามีเชือกไหมน้องอาจจะเติมไม้เข้าไปก็ได้แต่ว่าพี่ไม่เติมแล้วกันขี้เกียจเขียนมีเชือกไหมถ้ามีเชือกให้ใส่แรงขี่เข้าไปขี่ก็คือแรงดึงเชือกแรงตึงเชือกนะครับแรงตึงเชือกแรงตึงเชือกนะครับทิศของมันจะตามแนว
เส้นเชือกและพุ่งออกจากวัตถุที่สนใจนะครับต่อไปถามตัวเองว่ามีพื้นไหมถ้ามีพื้นแสดงว่ามีแรงเอ็นนะครับเอ็นเนี่ยเรียกว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนะครับซึ่งมันจะตั้งฉากกับผิวของวัตถุนะครับต่อไปมีมวลแสดงว่าต้องมี W ซึ่ง W เนี่ยจะเท่ากับ M คูณ G นะครับน้ำหนักเป็นนิวตันอันนี้ก็จะเป็น W เท่ากับ MG นะครับทิศชี้ลงเสมออยู่แล้วอันนี้ก็คือทิศชี้ลงเสมออยู่แล้วในเรื่องนี้นะครับ MG เนาะต่อไปมีแรงเสียดทานนะครับมีแรงเสียดทานซึ่งแรงเสียดทานจะแบ่งเป็น2ชนิดก็คือแรงเสียดทานสถิตและก็แรงเสียดทานจนนะครับนี่คือสถิตกับจนมีแรงเสียดทานไหมหรือว่าไอ้คำว่าแรงเสียดทานเนี่ยเวลาโจทย์จะให้มานะครับโจทย์จะไม่บอกว่าตรงๆโจทย์บางโจทย์เนี่ยไม่บอกตรงๆนะว่ามีแรงเสียดทานนะครับโจทย์บางโจทย์อาจจะบอกว่าพื้นเนี่ยขรุขระนะครับพื้นเนี่ยขรุขระนะก็คือพื้นไม่เรียบอ่ะแต่ปกติอ่ะถ้าโจทย์ทั่วไปที่น้องไม่ต้องคิดแรงเสียดทานก็คือวัตถุเนี่ยราบลื่นเลยก็คือบอกว่าพื้นเรียบราบลื่นไม่มีแรงเสียดทานอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้ต่อไปทฤษฎีบทบาทมีอันที่สองอะครับอันที่สองคือมีพื้นครับมีพื้นแสดงว่ามีแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนะครับมีประมาณนี้นะเท่าที่เจอมาเออมีประมาณนี้แหละที่จะเจอนะครับอ๋อแล้วก็ n เนี่ยอีกอย่างนึงก็คือพวกมวลติดกันเนี่ยมวลติดกันมวลที่อยู่ติดกันนะครับมันจะมีแรง n ด้วยปฏิกิริยาตั้งฉากซึ่งกันและกันนะครับขอเลื่อนนิดนึงอันนี้น้องอาจจะโน้ตเพิ่มก็ได้นะครับแล้วก็มวลติดกันนะครับมวลติดกันหมายความว่าอะไรมวลติดกันหมายความว่าเวลาน้องไปเจอโจทย์แบบนี้อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีแรง n เนี่ยกระทําแบบนี้อยู่นะหรือว่ามวลซ้อนก็ได้อ่ะมวลซ้อนกันอย่างนี้มันก็จะมีแรง n กระทํานะครับอ่ะต่อไปเรื่องลงนิดนึงทฤษฎีบทรามีนะครับทฤษฎีบทรามีตัวนี้เนี่ยน้องจําไว้เลยว่าอันนี้น้องควรจํานะเพราะว่าเผื่อเอาไปใช้ดีกว่าอันนี้เนี่ยแรงมวลบวกสมดุลไปเลยเพราะว่าพี่ได้ไม่ต้องไปพูดซ้ําในสมดุลอีกซึ่งทฤษฎีบทรามีเนี่ยจะใช้ได้ในสมดุลซิกมา f เท่ากับ0 only นะครับซิกมา f เท่ากับ0อย่างเดียวก็คือแรงรับเป็น0นะครับอ่ะทฤษฎีบทรามีนะครับเป็นแบบนี้สมมุติมีแรง f 1 f 2แล้วก็ f 3พี่กำหนดให้มุมตรงข้าม f 1เป็นเซต้า1มุมตรงข้าม f 2เป็นเซต้า2และมุมตรงข้าม f 3เป็นเซต้า3นะครับน้องจะได้ว่า f 1ส่วนไซน์เซต้า1เท่ากับ f 2ส่วนด้วยไซน์เซต้า2เท่ากับ f 3ส่วนด้วยไซน์เซต้า3นะครับนี่คือทฤษฎีบทของรามีนะครับน้องเขียน reference นิดนึง reference นะครับข้อ15นะครับของชีทเรียนนี้นะครับพี่ใส่โจทย์รามีไว้ให้แล้วทีนี้อาจจะตื่นคำถามว่าแล้วถ้าไม่ใช้รามีได้ไหมไม่ใช้รามีได้นะครับก็คือคิดปกติเลยคิดซิกมา f
เท่ากับ0ได้เลยตามปกตินะครับแต่แค่ว่าทฤษฎีบทรามีเนี่ยมันจะมาช่วยนะครับก็ต่อเมื่อน้องมี3แรงนะครับ3แรง3มุมเนาะเออถ้าน้องมีแรงเยอะกว่านี้เนี่ยน้องใช้รามีไม่ได้นะครับอันนี้ขอเตือนนิดนึงนะว่า3แรงนะครับพวก3แรงแล้วก็มีมุม3แรงอ่ะชัวร์สุดนะครับก็ใช้รามีได้เนาะพี่ขอไม่เกมกรณีอื่นนะพี่ขอเกมแค่ว่า3แรงนะครับ3แรง3มุมแบบนี้นะพี่ขอเกมแค่3กรณีนี้อย่างเดียวนะโอเคข้างบนจดไปถึงไหนแล้วครับจดเสร็จหรือยังข้างบนนะข้างบนยังค่ะครับน้องจดถึงไหนแล้วน้องบอกพี่หน่อยพี่จะได้เขียนต่อเรื่อยๆไหมครับมันจะเสียเวลาไปลงมาจดถึงไหนแล้วลงมาถึงแค่นี้ได้ไหมแค่นี้ได้ไหมได้ไหมโอเคขอขึ้นไปแป๊บนึงได้ไหมคะจะแคปหน้าจอค่ะครับอ๋อได้ครับให้พี่ส่งที่ตรวจให้ไหมต่อเดี๋ยวตอนจบภาพให้ส่งที่ตรวจให้ไหมได้เลยครับได้เลยโอเคครับต่อไปแรงเสียดทานนะครับแรงเสียดทานมีสูตรว่า F เท่ากับมิว N เมื่อมิวคือสัมประสิทธิ์ความเสียดทานนะครับเมื่อมิวคือสปสพี่เขียนย่อนะสปสความเสียดทานนะครับสัมประสิทธิ์ความเสียดทานคือค่าความเสียดทานบนพื้นนั้นนะครับซึ่งแบ่งเป็น2ชนิดนะครับแรงเสียดทานเป็น2ชนิดก็คือแรงเสียดทานสถิตแล้วก็แรงเสียดทานจนนะครับแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจนนะครับซึ่งแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจนเนี่ย2อย่างนี้เนี่ยใช้ไม่เหมือนกันนะครับแรงเสียดทานสถิตเนี่ยใช้เมื่อวัตถุหยุดนิ่งส่วนแรงเสียดทานจนวัตถุเคลื่อนที่นะครับวัตถุหยุดนิ่งแล้วก็วัตถุเคลื่อนที่เสร็จปุ๊บเกิดปัญหาในชีวิตอีกหนึ่งอย่างน้องบอกว่าน้องไปเจอโจทย์บอกว่าวัตถุตัวนี้เริ่มเคลื่อนที่แล้วเริ่มเคลื่อนที่จะใช้แรงเสียดทานตัวไหนดีล่ะถ้าโจทย์บอกว่าวัตถุเริ่มเคลื่อนที่นะครับแสดงว่าวัตถุเนี่ยสามารถออกแรงต้าน fs max ได้ก็คือถ้ามีแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนะครับมันจะมีค่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดอยู่ถ้าวัตถุตัวนั้นถ้าน้องออกแรงมากกว่าแรงเสียดทานสถิตวัตถุตัวนั้นจะเคลื่อนที่ได้นะครับหลังจากนั้นน้องก็ต้องใช้ความเสียดทานจนแทนเนาะซึ่งตัวแบบนี้มันจะมีอยู่ตัวที่ให้ค่าความเสียดทานมา2ค่าก็คือค่าแรงเสียดทานสถิตกับค่าจนนะครับก็คือน้องต้องพิจารณาก่อนว่าแรง F ที่มาดึงเนี่ยมันสามารถดึงวัตถุตัวนั้นชนะ FS หรือเปล่านะครับก็คือถ้าวัตถุเริ่มเคลื่อนที่เนี่ยน้องใช้ S เอ้ยน้องใช้ mu S ไปก่อนถ้าเริ่มเคลื่อนที่นะน้องใช้ mu S ไปก่อนนะครับเพราะพี่เคยเจอแล้วเนาะโอเคต่อไปนะครับแรงดึงถ้าเป็นแบบสถิตใช้ mu อะไรนะคะมิวเอสครับแบบจนนะครับ fs เท่ากับมิวอุ้ยมิวเอสเอ็นที่ลืมเขียนสูตรพี่ขอโทษ if fk เท่ากับมิวเคเอ็นที่จริงมันใช้สูตรเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนแค่ตัวแปรนะครับในโจทย์มันจะให้มาไม่เหมือนกันเนาะจนกับสถิตนะครับต่อไปแรงดึงดูดระหว่างมวลครับผมถ้าเริ่มเคลื่อนที่ต้องใช้สูตรอะไรนะคะใช้สถิตครับอ๋อค่ะขอบคุณค่ะครับผมต่อไปแรงดูดระหว่างมวลนะครับที่มี reference ให้เป็นข้อ13นะครับคือน้องจะไม่ดูเนาะโอเคแรงดูดระหว่างมวลนะครับก็คือ F เท่ากับ G M1 M2 ส่วน R ยกกำลัง2ทีนี้ข้อควรระวังนะครับ G พิมพ์ใหญ่กับ G พิมพ์เล็กไม่เหมือนกันนะครับ G พิมพ์ใหญ่ตัวนี้เนี่ยหมายถึงค่านิดโน้มถ่วง something like thatมันคือ1. เอ้ยไม่ใช่มันคือ 6.67 คูณ10ยกกำลังลบ11นิวตันตารางเมตรกำลัง2นะครับมันไม่ต้องจำหน่วยมันหรอกส่ว
ุดท้ายต้องคำนวณอยู่ดีนะครับอ่ะแล้วก็มีสูตรลัดอีกสูตรหนึ่งพี่ขออนุญาตยืมอาจารย์เต้มาใช้แล้วโต g เท่ากับ g m ส่วน r กำลังสองนะครับเมื่อจะหาค่า g บนดาวไหนเมื่อหาค่า g ค่า g นะครับบนดาว something นะครับดาวอะไรก็ได้นะใช้สูตรนี้นะครับสำหรับการพิสูจน์นะครับก็น้องเอาวัตถุไปวางบนตัวนั้นอะอย่างนี้ที่มาของสูตรนี้น้องบางคนงงอ้าวทำไมอยู่ดีมันเป็นสูตรนี้ได้คิดเองหรือเปล่าคิดเองหรือเปล่าไม่คิดเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัตถุวางบนดาวตัวนั้นนะแล้วก็มีแรงลงก็คือ มีแรงลงนะครับก็คือ mg แล้วก็มีแรงดึงดูดนะครับระหว่างดาวกับมวลนะครับก็คือให้เป็น fg นะทีนี้อย่างที่บอกวัตถุนี้วางอยู่นิ่งๆแสดงว่าซิกมา fy ต้องเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อซิกมา f ในแนวแกน y ต้องเป็น0โอ้โหซิกมาดูเป็นคนขาดสารอาหารสุดๆซิกมา fy เท่ากับ0นะครับ mg จะเท่ากับ gmm ส่วนr กำลังสองนะครับเมื่อ m คือเมื่อ m ใหญ่คือวัตถุของไม่ใช่เมื่อ m ใหญ่คือมวลดาวนะครับแล้วก็ m ตัด m เนาะน้องก็จะได้เป็นสูตรตัวนี้ออกมานะครับทีนี้น้องถามว่า m 1 m 2คืออะไร m 1 m 2ก็คือมวลก้อนที่1กับมวลก้อนที่2นะครับซึ่งในการพิสูจน์สูตรตัวนี้ที่ให้ m 1เนี่ยเป็นมวลของดวงดาวแล้วก็ m เล็กเนี่ยเป็นมวลของวัตถุนะครับตรงนี้เคลียร์ยังเคลียร์แล้วครับแต่ว่าแป๊บนึงนะขอจดก่อนได้เลยนิดนึงตรงแรงสถิติกับจนพี่ให้ reference เป็นข้อ3นะครับ reference เป็นข้อ3นะข้อ3ก็คือมันให้ μs กับ μk มานะครับก็ต้องดูดีๆฮะมีใครจะพูดอะไรหรือเปล่าแล้วถ้าเริ่มเคลื่อนที่นี้ใช้แค่สูตรสถิตเหรอคะใช้แค่สถิตครับใช้ค่าความเสียทางสถิตอย่างเดียวครับแล้วเห็นอะไรที่พี่บอกว่าเขาจะให้มา2อันนะคะก็คือโจทย์เนี่ยตรงนี้น้องตรวจสัญญาณก่อนเดี๋ยวพี่พาไปนิดนึงพาไปดูนิดนึงตัวอย่างโจทย์อ่ะเดี๋ยวพี่กลับมาก็ได้อ่ะตรงนี้อ่ะเหมือนข้อนี้ข้อ3ที่พี่บอก reference ไปเห็นมั้ยว่าเขาให้ค่ามา2ค่าคือ μs กับ μk เห็นมั้ยแสดงว่าน้องต้องหาก่อนว่าแรงเนี่ยแรงร้อนนิวตันเนี่ยที่มากระทำเนี่ยมันชนะแรงสถิติหรือเปล่าถ้ามันชนะแสดงว่ามันเคลื่อนที่ได้แสดงว่าน้องใช้มิวเคแทนละในการคิดนะครับประมาณนี้พอมันชนะปุ๊บมันก็จะให้ความเร่งออกมาเหมือนกฎที่พี่อธิบายไปเมื่อตอนต้นคาบนะครับว่าวัตถุจะมีความเร่งในทิศทางเดียวกับแรงรับตัวนั้นมันจะมีความเร่งขึ้นมาเนาะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันชนะแรงเสียดทานเหรอครับก็น้องใช้ซิกมา f x เท่ากับ0หามิวเอ้ยน้องใช้ซิกมา f เท่ากับ0หา fs ออกมาก่อนว่า fs เนี่ยกับแรงตัวนั้นที่มากระทํามันชนะกันหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าแรงเสียดทานมากกว่าแรงที่มากระทําแสดงว่าวัตถุตัวนั้นจะเคลื่อนที่ไม่ได้ก็คือความเร็วเป็น0เลยจบแต่ถ้าสมมุติว่าวัตถุตัวนั้นนะครับที่ออกแรงกระทําปุ๊บน้องออกแรงกระทําแล้วมันมากกว่า fs หรือว่ามากกว่าค่าแรงเสียดทานสถิตเนี่ยแสดงว่าวัตถุตัวนั้นจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งดังกฎข้อที่2ที่กล่าวไว้ว่าเมื่อมีแรงรับที่ไม่เป็น0มากระทําต่อวัตถุจะมีความเร่งในทิศทางเดียวกับแรงรับนั้นครับประมาณนี้
ตรงนี้หมดตรงนี้เคลียร์ไหมเอ่ยที่จะไปดูแนวโจทย์ให้จะไปลงแนวโจทย์ให้วันโจทย์น้องจะเจอแนวอะไรบ้างที่น้องควรจะรู้เอาไว้นะครับตรงนี้พี่ห้ามนะพี่ผ่านนะพี่ผ่านนะตรงนี้เตือนนิดนึงตรงนี้พี่จะพยายามให้สอนให้มันจบสอนเนื้อหาให้จบถึง 2:45 จะได้ไปตะลุยโจทย์กันโอเคมาอันนี้จะเป็นทริคทิปไม่รับนะครับโจทย์แนวที่น้องจะเจอบ่อยๆในเรื่องแรงมวลอันดับแรกเลยตาช่างน้องมีตาช่างตาช่างไม่พอมีลิฟต์อีกแต่อันดับแรกน้องมาทำความเข้าใจกับตาช่างก่อนนะครับสำหรับตาช่างเนาะมันจะมีตาช่าง2แบบก็คือตาช่างปกติตาช่างเวลาน้องไปตลาดอ่ะน้องก็จะเห็นหมูใช่ไหมหรือว่าน้องไปห้างก็ได้น้องก็จะเห็นตาช่างแบบนั้นน่ะแบบช่างของอ่ะกับอีกอย่างนึงคือตาช่างสปริงนะครับค่าที่อ่านได้จะไม่เหมือนกันนะคนละตัวแปรกันนะครับพี่ขอเขียนเป็นแบบนี้แล้วกันนะที่จริงเนี่ยในตาช่างทั่วไปเนี่ยเวลาน้องเจอในโจทย์เนี่ยมันอาจจะเป็นแบบนี้ธรรมดาทั่วไปเฉยๆตาช่างเฉยๆธรรมดาก็ได้นะครับอันนี้ M เนาะแล้วก็อีกแบบนึงก็คือตาช่างสปริงนะครับตาช่างสปริงก็คือแขวนอันนี้อยู่เนาะแล้วก็มี MG นะครับอ่ะถ้าแบบนี้นะครับถามว่าการอ่านค่าจะได้อะไรบ้างแบบนี้เนี่ยตาช่างนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็น MG เนาะแล้วก็ถ้าเป็นตาช่างแบบเข็มนะครับตาช่างแบบช่างหมูตาช่างดิจิตอลที่น้องใช้ช่างน้ําหนักเวลาน้องดูว่าเอ๊ะวันนี้กินไปเยอะอ้วนหรือเปล่านะครับค่าที่อ่านได้จะเป็นแรง N นะครับค่าที่อ่านได้ของอันนี้ก็คือ Nนะครับส่วนค่าที่อ่านได้ของตาช่างสปริงนะครับก็คือ T นะครับก็คือเวลาน้องคำนวณตาช่างเนี่ยแล้วน้องเอาเข้าซิกมา F เป็น0เนี่ยเราจะตั้งสมการได้ว่า N เท่ากับ MG แล้วก็ T เท่ากับ MG นะครับถ้าระบบนี้อยู่ในสมดุลนะซึ่งโจทย์ตาช่างเนี่ยพี่ให้ reference เป็นข้อไหนวะข้อ8นะครับข้อ8เขียน reference ไว้ด้วยน้องเวลาน้องไปทวนจะได้อันนี้ได้ข้อ8นะครับข้อ8เก็บข้อ8 reference เป็นข้อ8นะครับต่อไปโจทย์เนี่ยที่น้องสามารถเจอได้นะครับก็คือโจทย์ทั่วไปเลยโจทย์มัวมาบนพื้นแบบโง่ๆนะครับแล้วก็มีแรงมากระทำนะมีแรงมากระทำแบบนี้ด้วยมุมเซต้านะครับทีนี้สำหรับทริคนะครับสิ่งหนึ่งที่พี่ต้องพูดเลยก็คือคิดแนวการเคลื่อนที่อย่างเดียวหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอ้คำว่าคิดแนวการเคลื่อนที่อย่างเดียวหมายความว่าสมมุติว่าน้องมีวัตถุตัวนี้เนี่ยใช่ไหมแล้วน้องก็มี A อะไรแบบนี้เขียนแบบนี้ได้ไหมวะเขียนแนวคิดแนวการเคลื่อนที่อย่างเดียวมันดูไม่โอเคเท่าไหร่อันนี้ดีกว่าเขียนใหม่นะคิดซิกมา F เท่ากับ MA ตามแนวการเคลื่อนที่ดีกว่าเคลื่อนที่ only ถามว่าทำไมพี่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าถ้าสมมุติว่าวัตถุเคลื่อนที่แนวแกน X เนี่ยแกน Y นก็ยังต้องใช้ซิกมา fy เท่ากับ0อยู่ดีก็คือถ้าสมมุติว่าวัตถุเคลื่อนที่ในแนวแกนใดแกนหนึ่งอ่ะอีกแกนหนึ่งจะเป็นเท่ากับ0ก็คือมันไม่มีการเคลื่อนที่แกนนั้นไม่มีการเคลื่อนที่นะครับอันนี้จะเป็นโจทย์แนวแบบนี้เนาะซึ่งเวลาน้องแตกแรงนะครับหรือว่าน้องเขียน free body diagram อย่างนี้ก็คือมีพื้นแสดงว่ามี n มีมวลมี mg มี ff ในแนวแกน y นะครับเอ้ยแกน x แต่เข้าเป็น cos f cos theta แล้วก็แต่นี้เป็น y f เท่ากับ sin f sin theta นะครับเหมือนข้อนี้เนี่ยสมมุติพี่บอกว่าแนวการเคลื่อนที่เนี่ยไปทางแกน x ใช่ไหมไปทางขวาแสดงว่าน้องต้องคิด sigma f x เนี่ยแนวแกน x เนี่ยเท่ากับ ma แต่ sigma f y เนี่ยต้องคิดเป็น0เพราะว่าy ไม่เคลื่อนที่ในวัตถุตัวนี้ไม่เคลื่อนที่ในแนวแกน y
ก็เลยไม่คิดนะครับโจทย์หน้าต่อไปที่น้องสามารถเจอได้นะครับก็คือโจทย์แนวพื้นเอียงพื้นเอียงนี่ทัวร์ดีสเลยมีมวล m นะครับมุมเซต้าอีกอย่างนึงที่พี่จะเตือนนะครับเตือนหลายอย่างมากเลยมวล mg นะครับทิศมันจะชี้ลงแบบนี้เสมอนะครับไม่ว่าวัตถุมันจะไปอยู่ตรงไหนมันจะเอียงแค่ไหนมันจะอะไรยังไง mg จะทิศชี้ลงตามแกน y เสมอนะครับแต่ตรงข้ามกับแรงปฏิกิริยาตั้งฉากแรงปฏิกิริยาตั้งฉากอย่างที่บอกมันตั้งฉากกับผิวของวัตถุผิววัตถุอยู่ตรงไหนมันจะตั้งฉากกับตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้น n ก็เลยออกแบบนี้ระวังนะ n มันไม่ได้ขึ้นดิ่งไปเหมือนตัวนี้นะครับมันคนละอย่างกันอ่ะทีนี้เวลาน้องแตกแรงนะครับแตกเข้าแกนนะครับแตกแบบนี้นะครับก็คือยาเซตามอยู่ตรงนี้ตรงนี้น้องจะแตะได้ mg cos theta แล้วก็น้องแตะมาตรงนี้จะได้ mg sin theta นะครับถ้ามีแรง f ก็คือแล้วแต่มันนะมีแรง f ก็แรง f จะอยู่ตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเสมอนะครับถ้าน้องจะใส่แรง f เข้าไปเนี่ยเราก็ต้องใส่ที่ตรงกันข้ามนะครับสมมติว่าน้องบอกว่าข้อ2เนี่ยมีแรง f ด้วยอ่ะน้องก็ใส่ f ใน f ไปเลยแบบนี้เหมือนวัตถุตัวนี้ถ้าสมมติวัตถุตัวนี้เคลื่อนที่ลง f ก็จะอยู่ที่แบบนี้นะครับอยู่ตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเสมอเนาะอันนี้อธิบายอีกรอบได้ไหมครับไม่เข้าใจตรงไหนครับข้อไหนข้อไหนข้อไหนตรงข้อ3ครับข้อ3ข้อ3พื้นเอียงนะครับสำหรับพื้นเอียงนะครับพื้นเอียงเนี่ยเวลาแตกแรงเนี่ยต้องระวังตรง n นะครับอย่างที่บอก n คือแรงที่ตั้งฉากกับผิวของวัตถุเพราะฉะนั้นแรง n เนี่ยมันก็จะออกมาแนวนี้นะครับก็คือตั้งฉากกับผิวของวัตถุนะครับแบบนี้ตั้งฉากแบบนี้แต่แรง mg เนี่ยจะมีทิศชี้ลงตามแนวแกน y เสมออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น mg เนี่ยเราก็ต้องแตะแรง mg ให้อยู่ในแนวแกนพื้นเอียงนะครับคำว่าแกนพื้นเอียงก็คือน้องต้องแตะเข้าแบบนี้เข้าแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นเอียงที่ทำมุมเซต้ากับแนวระดับนะครับแสดงว่าเวลาน้องจะคิดแรง mg เนี่ยน้องก็ต้องเอาเซต้าไปอยู่ตรงนี้แล้วน้องก็แตะเข้าแกนนะครับก็คือมันอย่างที่บอกสอนมันต้องแต่เรื่องบทนำนู่นแหละแตะเข้าเป็นคอสนะครับก็ได้ mg cos เซต้าแล้วก็แตะหนีเป็นไซน์ก็จะเป็น mg sin เซต้านะครับทีนี้เวลาใส่แรง F เนี่ยแรง F หรือว่าแรงเสียดทานเนี่ยแรงเสียดทานเนี่ยจะมีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าวัตถุนี้เคลื่อนที่ไปทางไหนแรง F จะอยู่ทิศตรงกันข้ามนะเพราะฉะนั้นเหมือนข้อนี้เนี่ยF เนี่ยเคลื่อนที่ไปเหมือนข้อเนี้ย A เคลื่อนที่ไปทางนี้ถูกมั้ยแสดงว่า F ก็จะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะครับเหมือนอย่างงี้พี่กําหนดให้ A เนี่ยเคลื่อนที่ไปทางลงพื้นเอียงนะครับแสดงว่า F เนี่ยแรงที่ทางของ F ก็จะเป็นขึ้นพื้นเอียงแบบนี้นะครับนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมถึงต้องแตก MG เข้ามาในแนวแกนพื้นเอียงเพราะว่าแรงมันอยู่ในแนวพื้นเอียงหมดเลยนะครับตรงนี้ผ่านไหมขอจดแป๊บนึงครับได้ครับแต่ว่าตรงนี้มันพี่จดได้อีกอ่ะขอจดเพิ่มแล้วกันต่อไปจดแนวรอกจดแนวรอกนะครับแนวรอกเอาแบบแนวรอกแบบง่ายๆเลยไม่ง่อยง่ายๆนะครับรอกเนี่ยสมมติพี่มีมวล2ก้อน2 m กับ m อย่างนี้รอกเนี่ยเวลาน้องทำเนี่ยพี่แนะนำว่าถ้าน้องมีปากกาไฮไลท์นะให้น้องไฮไลท์เชือกไว้เลยว่านี่คือเชือกเส้นเดียวกันเพราะว่าในการคำนวณเรื่องรอกนะครับเชือกเส้นเดียวกันจะมีความตึงเชือกเท่ากันนะแล้วก็การที่น้องจะคิดว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางไหนปกติอะโจทย์แนวรอกเนี่ยจะมีปล่อยให้มันตกอิสระนะครับซึ่งมันจะมีสองแบบคือสมดุลกับตกอิสระแต่ถ้าตกอิสระเนี่ยให้น้องยึดตามมวลเยอะเป็นหลักถ้ามวลเยอะตรงไหน
วัตถุก็จะเคลื่อนที่ตามมวลเยอะนะครับเหมือนตรงเนี้ยอ่ะ 2m เยอะกว่า m ถูกมั้ยแสดงว่ามวลก็ต้องเคลื่อนที่ไปทางลงนะครับของระบบทางขวานะแล้วก็มวลตัวนี้จะเคลื่อนที่ขึ้นนะครับน้องนึกสภาพเวลาน้องเอาน้องมีลอกอยู่อันนึงแล้วน้องก็เอามวลน้องเอากระดาษวางน้องเอากระดาษแขวนกับลอกที่ฝั่งซ้ายแล้วน้องเอาก้อนหินน่ะแขวนกับลอกที่ฝั่งขวาอะไรจะตกก่อนเอ้ยอะมันจะตกไปทางไหนทางก้อนมันตกไปทางไหนทางก้อนหินก็หลักการเดียวกับข้อนี้นะครับก็คือวัตถุจะตกประดัง 2m ทีนี้รอกธรรมดาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะส่วนรอกแบบซ้อนกันเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าพี่หามาให้แล้วนะครับรู้สึกว่า reference ก็คือไปดูข้อ16เอาข้อ16กับข้อ6นะครับมันจะมีรอกธรรมดากับรอกซ้อนนะครับซึ่งรอกซ้อนเดี๋ยวพี่จะไปสอนในโจทย์อีกทีนึงละกันนะตรงตาช่างน้องจดเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วครับโอเคต่อไปนะต่อไปมีอะไรอีกพี่ครับเดี๋ยววันนี้พี่ส่งที่โน้ตมาใช่ไหมครับส่งครับส่งโอเคเพราะว่าพี่ก็อยากจดให้มันเร็วๆเหมือนกันจะได้ไม่เปลืองเวลาน้องจะได้จดไปบ้างน้องได้ไม่ต้องไปนั่งดูคลิปย้อนหลังเยอะนะครับอันนี้สมมติว่ามีลิฟต์ตัวนี้นะครับโจทย์แนวลิฟต์เนี่ยลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นเคลื่อนที่ลงนะครับใช้ซิกมา F เท่ากับ MA ธรรมดาหมดเลยนะครับถ้าลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นแรงอะไรก็ตามแต่ที่ตาม A ก็ให้เป็นบวกแรงอะไรที่ตรงข้าม A ให้เป็นลบให้หมดนะครับโจทย์ลิฟต์พี่บอก reference ไปแล้วนะต่อไปสุดท้ายนะครับพวกมวลติดกันเนี่ยอย่างที่พี่บอกมวลติดกันเนี่ยน้องจะเจอได้หลายแบบเลยมวลติดกันเนี่ยก็จะมีมวลติดกันแบบนี่กับมวลติดกันแบบเชือกแบบนี้ซึ่งแบบนี้เนี่ยพี่มี reference นะครับพี่จะไปสอนตรงคำนวณทีเดียวดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลามากในการบอกสูตรนะครับเพราะน้องจำไปน้องก็ลบสมบัติตรงนี้ก็จะเป็นเรียกก็คือข้อ20นะครับอันนี้ส่วนมวลติดกันตรงนี้พี่ไม่ได้ให้โจทย์มาอ้อให้มาเรียกเป็นข้อ17นะครับแต่ว่ามันจะเป็นมวลซ้อนกันนะครับพวกมวลซ้อนเนี่ยสิ่งที่น้องต้องคิดก็คือแรง n นะครับต้องคิดแรง n ก็คือคิดแรง n แบบนี้แรง n ที่วัตถุ2อันมันกระทําต่อกันนะครับแต่ถ้ามวลซ้อนแบบมวลซ้อนตั้งแบบเนี้ย n เนี่ยจะเป็นแนวตั้งแทนนะครับซึ่งมวลติดกันเนี่ยพี่แนะนําว่าพี่มีทริคให้นะครับก็คือจะมี2แบบก็คือคิดแยกระบบกับคิดทั้งระบบนะซึ่งส่วนใหญ่ถ้าคิดทั้งระบบเนี่ยจะเป็นมวลที่ติดกันแบบเชือกมากกว่าไปคิดทั้งระบบนะครับแต่ถ้าเป็นมวลแบบมวลทั้งก้อนแบบเนี้ยแล้วมีแรง F ดึงเนี่ยพี่แนะนำให้คิดแยกระบบชัวร์กว่าเนาะโอเคสำหรับแนวโจทย์ก็มีประมาณนี้นะครับตรงนี้โจทย์เสร็จหรือยังพี่จะไปตะลุยโจทย์ให้ครับยังครับโอเคโจทย์ให้เสร็จก่อนอีก15นาทีสุดท้ายพี่จะตะลุยโจทย์ให้นะครับเป็นอันไปวันนี้พี่มีเลทไหมครับวันนี้พยายามไม่ให้เลทอยู่ตอนนี้พยายามไม่ให้เลทแบบสุดซึ้งเลยคือไม่อยากเลทนะพี่ไม่ชอบนะครับมันไม่รักษาเวลาสุดๆไปเลยแป๊บนึงนะแจ้งยอดก่อน76คนน้องตรวจเสร็จยังเอ่ยใกล้แล้วครับครับเดี๋ยวโจทย์ที่พี่จะเฉลยนะครับพี่จะเฉลยเป็นข้อไหนดีวะข้อ3นะครับข้อ3แล้วก็พี่เลือกระหว่าง3กับ4เลือกข้อไหนข้อ6ตรงสีแดงคืออะไรครับข้อ6ตรงสีแดงคือ reference ครับก็คือโจทย์ reference อ่ะหมายถึงโจทย์ที่เอาไว้อ้างอิงก็คือน้องไปทําตามได้เลยเวลาน้องอ่านทบทวนเนาะน้องอ่านเนื้อหาแล้วก็น้องไปทําตามได้เลยระหว่างข้อ3กับข้อ4เลือกข้อไหนกันบอกมาเร็วให้เลือกระหว่างข้อ3กับข้อ4ให้เฉลยข้อไหน
ผมชอบเลข3โอเคได้พูดโคตรยากกว่านี้ด้วยแล้วก็พี่จะเฉลยข้อ6ให้นะครับข้อ6ให้เนาะถ้าเวลามันทันเนาะแล้วก็ข้อ8นะครับโอ้โหโจทย์เป็นยากเลยเดี๋ยวพี่จะเฉลยเป็นข้อๆไปให้แล้วกันแล้วก็ระบบรอกข้อ5ก็ข้อ6ดีกว่าเฉลยข้อ6แล้วก็อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับข้อ18กับ19เนี่ยข้อ18เนี่ยมันจะผสมที่พี่วงเล็บไปอ่ะที่วงเล็บว่ามิกซ์ก็คือมันจะผสมเรื่องอื่นเข้าไปด้วยน้องอย่าเพิ่งทําก่อนก็ได้น้องเก็บไว้ทําตอนที่น้องเรียนบทหลังๆเสร็จแล้วก็ได้นะครับข้อ2ข้อนี้ตอนพี่ใส่พี่ลืมดูตอนพี่ทําเฉลยเพิ่งนึกได้ก็เลยช่างมันค่อยให้น้องไปทําเอาทีหลังนะครับแล้วก็พวกข้อ15อย่างนี้เดี๋ยวพี่จะเฉลยให้นะครับเป็นรามีเนาะยกตัวอย่างรามีให้นะครับตัวนี้น้องเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับโอเคพี่จะเฉลยบางข้อนะครับเพราะว่ามันเวลาไม่ทันแน่นอนนะข้อ1ข้อ2เนี่ยคิดธรรมดาเลยน้องคิดซิกมา FY ใช่มั้ย F ธรรมดานะครับอ่ะโอเคมาดูข้อ3กันกล่องมวล10กิโลกรัมตั้งอยู่นี่ต่อมาถูกแรงตึ๊ดๆๆแล้วแต่มันนะครับอ่ะโอเคอันดับแรกแตกแรงก่อนถามตัวเองมีอะไรบ้างมีมวลแสดงว่ามี mg ถูกไหมmg นะครับ mg ก็คือ g คือ10ใช่ไหมก็จะเป็น10คูณ10นะครับก็คือ100นิวตันเนาะแล้วก็มีพื้นนะครับแสดงว่ามีแรงปฏิกิริยาตั้งฉากถูกไหมครับทีนี้ใครยังไม่ปิดไมค์ต่อไปนะครับแรงน้อยนิวตันเนี่ยมุม37องศานะครับแตกเข้าเป็นขอสแตกหนีเป็นสายนะครับแสดงว่าแตกเข้านี่คือ100คอส37นะครับแล้วก็แตกหนีก็คือเป็นสายก็จะเป็น100สาย37ครับอ่ะตรงนี้คิดได้เสร็จเลยนะครับเวลาน้องเอาไปแทนจะได้ง่ายคอส37ได้เท่าไหร่เอ่ย 0.8 จดให้มาครับ 0.8 จดให้มา 0.8 ได้เท่าไหร่นะเป็น80นะครับนิวตันเนาะต่อไปสาย37จดให้มาแล้วเหมือนกันก็เป็น 0.6 นะครับก็คือ100คูณ 0.6เท่ากับ60นิวตันนะครับอ่ะมีแรงอื่นอีกไหมไม่มีแล้วนะครับไม่มีเชือกอ่ะมีแค่แรงไม่มีเชือกอ่ะไม่มีแรงทีจบแค่นี้แล้วมีแรงเสียดทานไหมครับมีถูกไหมเพราะว่าเขาบอกพื้นขรุขระนะครับแสดงว่ามีแรง F ด้วยกระทำทิศตรงข้ามอ่ะน้องบางคนถามพี่รู้ได้ไงว่ามันไปทางนี้อ่ะก็แรงมันทำทางขวาแสดงว่าแรง F เนี่ยก็ต้องไปทางซ้ายถูกไหมต้านการเคลื่อนที่นะครับโอเคต่อนะทีนี้อย่างที่พี่บอกว่ามันจะมีโจทย์บางแนวที่ให้มิว S กับมิว K มาแบบนี้นะครับก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าน้องต้องเลยนะน้องต้องเช็คก่อนนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยเช็คก่อนว่ามันชนะหรือเปล่านะครับโดยการที่เช็คโดยใช้ซิกมา fx นะครับทีนี้พี่จะเช็คมิว s นะครับอันดับแรกน้องมาดูแรงกันก่อนแรงที่กระทำในแนวแกน x คือกี่นิวตันครับบอกพี่หน่อยแรงที่กระทำคือกี่นิวตันครับในแนวแกน xฮัลโหลกี่นิวตันเอ่ยที่พี่แตกแรงมาให้80เหรอคะใช่ครับถูกต้อง80นิวตัน80อ่ะทีนี้มาพิจารณาแรงนะครับว่ามันชนะในสถิติทางสถิติหรือเปล่าทีนี้แรงทางสถิตินะครับก็คือจาก F เท่ากับมิว N นะครับเติม S เข้าไปด้วยเพราะว่าเป็นแรงทางสถิติเนาะทีนี้นะครับก่อนหน้าที่น้องจะรู้ n ได้เนี่ยตรงเนี้ยแกน y เนี่ยนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับตรงเนี้ยแนวแกน y ไม่เป็นแนวในการเคลื่อนที่แสดงว่าซิกมา fy เป็น0ทีนี้แรงในแนวแกน y มีแรงอะไรบ้างแรงในแนวแกน y มีแรง n มี mg และมี100 sin 37อันนี้เป็นสิ่งที่น้องต้องระวังเป็นอย่างมากนะครับเพราะน้องบางคนเนี่ยลืม137คือแบบโอ้แตกแรงเสร็จแล้ว
ร้อยสามเจ็ดหายจบผิดนะครับเพราะฉะนั้นน้องต้องระวังตรงนี้ด้วยนะโอเคตรงนี้นะครับพี่ให้พี่ให้ทิศลงเป็นเอ้ยพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกนะก็จะเป็น100 n บวก60นะครับลบ mg เท่ากับ0 mg คือ100เนาะลบ100เท่ากับ0นะครับจะได้ n เป็น40นิวตันอ่ะทีนี้น้องได้ n เท่ากับ40นิวตันแล้วต่อไปพอน้องได้ n เป็น40นิวตันเสร็จปุ๊บน้องก็เอาไปแทนในสูตร fs เท่ากับ mu sn นะครับมิวเอสโจทย์บอกมาแล้วว่าเท่ากับ 0.75 เอ็นโจทย์บอกมาแล้วไม่โจทย์ไม่บอกเราคิดเองได้40ครับคิดเรียกเร็ว FS ได้เท่าไหร่45ฮะ31 คูณ 40 31อ๋อพี่ขอโทษพี่คิดเลขผิด30ครับโอเค30นะครับอ่ะแสดงว่าอะไรแสดงว่าแรง F แรง F เนี่ยชนะFS ถูกไหมพอ F ชนะ FS เนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าวัตถุตัวนี้เนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ถูกไหมแสดงว่าวัตถุตัวนี้เคลื่อนที่ได้เพราะวัตถุเคลื่อนที่ได้ปุ๊บแสดงว่าวัตถุนี้มี A ครับทีนี้น้องก็จะได้ว่าซิกมา FX เท่ากับ MA ถูกไหม MA เท่ากับ MA นะครับพี่ให้ทางขวาเป็นบวกนะน้องก็จะได้80ลบ F นะครับ FK นะต้องเป็น FK แล้วนะเพราะว่ามันวัตถุมันเคลื่อนที่แล้วนะครับเท่ากับ 10A ทีนี้ตรงนี้นะครับจะได้80ลบกับมิวนี้ต้องใช้มิว K แล้วนะมิว K คือ 0.5 นะครับ N ใช้ค่าเดิมคือ40เท่ากับ 10A นะครับคิดเลขเร็ว A ได้เท่าไหร่6นะครับเมตรต่อวินาทีกำลังสองโอเคถูกต้องครับ6เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับทีนี้ต่อไปถามว่าจงหาว่ากล่องมีอัตราเร็วเท่าไหร่เมื่อเวลาผ่านไป2นาทีทีนี้โจทย์กำหนดเอามาว่าให้วัตถุตัวนี้เนี่ยตั้งอยู่นิ่งๆแสดงว่าอะไรแสดงว่าน้องมี u เป็น0ถูกไหมน้องมี a เป็น6น้องมี t เป็น2น้องหา v ใช้สูตรโนอะไรครับโนอะไรเอ่ยno s หรือเปล่าครับถูกต้อง no s นะครับ v เท่ากับ u บวก a t แสดงว่าน้องจะได้ v เท่ากับ a คือ6 t คือ2 v ก็เลยเป็น12เมตรต่อวินาทีตอบช้อย3ครับอุ้ยคนตอบช้อย3นะครับจบนะครับข้อนี้พี่ทำข้อนี้ any questionวันนี้ไม่มีการบ้านนะครับแต่ว่าโจทย์เนี่ยเดี๋ยวพี่จะลงเฉลย อีกรอบนึงนะขอพี่ไปอัดคลิปเฉลย ก่อนนะครับเดี๋ยวเฉลยพี่ลงคลิปให้อีกรอบนึงนะแต่ว่าไม่มีการบ้านนะครับไม่มีการบ้านนี้แล้วทำไมครั้งที่แล้วไม่มีคลิปเหรอครับครั้งที่แล้วมีคลิปแล้วครับพี่แจ้งไปแล้วแต่น้องไม่เห็นเองหรือเปล่าพี่แจ้งไปแล้วนะว่ามีคลิปเฉลยตัวครั้งที่นะตรงพี่ใส่ไปแล้วใน YouTube ลองไปดูนะอ๋อในสลิชเอ็นเอฟเอ็มอีอ่ะครับมาแล้วถูกต้องพี่ใส่ไปแล้วเฉลยโจทย์คลิปเฉลยโจทย์โอเคตรงนี้ผ่านไหมพี่จะไปข้อ6แล้วนะครับครับครับผ่านครับครับน่าจะได้ข้อ6เป็นข้อสุดท้ายจริงแต่เสร็จแล้วบอกนะที่พี่จะไปต่อข้อ6ต่อนะครับครับได้ครับขอเวลาแป๊บได้ครับ
เรียบร้อยแล้วครับครับต่อนะครับอ่ะข้อสุดท้ายของวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปมวล m ถูกข้อย่อรอบพวงนี่เจอรอบพวงแล้วอ่ะทีนี้อย่างที่บอกนะครับมีมวลแสดงว่ามี mg มีพื้นไหมไม่แสดงว่าไม่มีแรง m มีเชือกอ่ะแสดงว่ามี t นะครับแล้วก็เทคนิคที่พี่บอกนะครับก็คือเชือกเส้นเดียวกันจะมีความตึงเชือกเท่ากันนะครับน้องไฮไลท์เส้นเชือกเลยนี่คือเชือกเส้นเดียวกันทั้งหมดอุ้ยเอ้ยเอียงนี่อันนี้นะครับอ่ะนี่คือเชือกเส้นเดียวกันเชือกเส้นเดียวกันทีเท่านะครับแสดงว่าจะมีทีออกมาตรงนี้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 แล้วก็ตรงนี้นะครับทีนี้ต่อไปตรงนี้นะครับตรงนี้มีแรงลงมาเส้นนี้จะเป็น2 t นะครับเพราะว่าแรงรวมกันข้างบนแล้วก็ตรงนี้ออกมาเป็น t กับ t เนาะรวมมาได้2 t นะครับตรงนี้เชือกอีกเส้นนึงก็จะเป็น t เอ้ย2 t ประมาณนี้จบนะครับนี่คือแรงตึงเชือกทั้งหมดเนาะเทคนิคในการคิดแรงตึงเชือกนะครับแรงตึงเชือกก็คือเทคนิคแรงตึงเชือกก็คือประมาณนี้ไอ้สำหรับลอกนะครับลอกพวงก็คือให้น้องไฮไลท์ว่าเชือกเส้นไหนอยู่ด้วยกันนะครับก็ทีเท่ากันหมดเลยเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าน้องเจอระบบแบบนี้นะครับน้องเจอระบบแบบนี้แรงนะครับแรงที่มันจะกระทําเนี่ยต่อเชือกด้านล่างเนี่ยก็จะเป็น2 t นะครับก็คือเหมือน2 t เนี่ยมันกระจายไปให้เชือก2เส้นอ่ะ2ข้างเท่ากันคือ t กับ t อะไรประมาณนั้นนะครับโอเคทีนี้จบแล้วไม่มีแรงอะไรแล้วนะครับทีนี้ตัวบอกว่าใช่จบใช่ไม่มีแรงแล้วเหมือนกันง่วงถ้าแต่จุด A มีค่าเท่ากับ18นิวตันนะครับก็คือที่จุด A เนี่ยอย่างที่พี่แตกแรงไปจุด A เนี่ยเท่ากับ2 t ถูกไหมแสดงว่า2 t เท่ากับ18 t เท่ากับ9ครับทีนี้โจทย์ถามว่าต้องหาขนาดของมวล mการหาขนาดของมวล m เนี่ยแสดงว่าน้องต้องใช้อะไรระบบนี้อยู่ในสมดุลแสดงว่าน้องต้องใช้ซิกมา f y เป็น0เอ้ยสมดุลให้รู้สมดุลครับเป็นมุกครับเป็นมุกไม่มี a น้องดูยังไงมันมี a เนี่ยมันเป็นสมดุลนะครับอ่ะโอเคนะครับตรงนี้เป็น m a นะครับทีนี้มาดูว่ามีอะไรที่กระทำกับ m g บ้างนะครับมี t 1อันมี t 1อัน t 1อันมี2 t มี t ทั้งหมดรวมกันมีกี่ t ครับ6ครับ6ถูก6 t นะครับแสดงว่าพี่เขียนรวมนะ6 t เท่ากับ m ใหญ่ g นะครับ6 9เท่าไหร่54เท่ากับ m g คูณ10นะครับ m ก็เลยเป็น 5.4 กิโลกรัมนะครับตอบช้อย3นั่นเองโอเคก็3ทุ่มแล้วนะครับพี่ขอจบเรื่องแรงมวลไม่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับของวันนี้สำหรับคลิปนะครับคลิปของการเฉลยโจทย์ทั้งหมด20ข้อเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลงให้ทีหลังนะครับพี่ขอหาเวลาว่างทำก่อนเนาะก็ติดตามได้ใน YouTube สายเทียน SME นะครับถ้าพี่อัพคลิปแล้วพี่จะแจ้งให้ใน LINE Square นะครับผมแล้วก็วันนี้ถ้ามีข้อติชมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้ใน LINE Square เลยนะครับพี่จะได้เอาไปปรับปรุงนะครับแล้วก็น้องที่ยังจดไม่เสร็จนะครับก็จดต่อไปส่วนน้องที่จดเสร็จแล้วก็เลือกคลาสนะครับสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพี่ครับก็คือสวัสดีครับพี่ครับพี่ครับ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 ว่าก็คือเชือกมันเหมือนกับว่ามันดึงร่วมกันก็เลยแบบว่ารวมกันนะครับหมายถึงน้องหมายถึงอะไรครับคือข้อที่6ครับก็คือมันเทียบจาก